9เทคนิคง่ายๆช่วยดูดเงินจากจักรวาลเคล็ดลับที่หากคุณรู้คุณก็มีโอกาสมั่งคั่งเหลือเฟือสูงมากนี่เป็นเรื่องราวของจิตวิทยาที่จะช่วยดึงดูดความมั่งคั่งเหลือเฟือจากจักรวาลมาสู่ตัวคุณอย่างง่ายดายเพียงคุณเข้าใจและใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ก็จะช่วยดึงดูดการเงินของคุณให้เพิ่มพูนขึ้นได้ 1. กรอบรูปสีทองสวยๆอัดรูปตัวเองใส่เอาไว้รูปของคุณควรจะเป็นรูปที่สวยที่สุดดูภูมิฐานสง่าดูรวยมีความสุขมากที่สุดตั้งไว้เพื่อให้คุณชื่นชมและขอบคุณตัวเองในทุกๆวันเพื่อคุณจะได้รู้สึกทรงคุณค่าในตัวเองเสริมสร้างพลังก้าวแรกได้อย่างดีเยี่ยม 2. โต๊ะทำงานควรทำให้สะอาดห้ามรกสัญลักษณ์แห่งการเงินทั้งหลายพยายามหาเอามาวางไว้อันไหนพกติดตัวได้ก็พกไว้ด้วยเพื่อช่วยดึงดูดการเงินและเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณมีโชคมีลาภมีเงินมีทองเช่นควรหาภาพที่มีนกยูงเอามาวางไว้เพราะว่านกยูงเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังอำนาจด้านการเงินจะทำให้คุณประสบความโชคดีมีโชคมีลาภเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถือเป็นห่วงจุ้ยที่นำโชคลาภวาสนาเข้ามาให้แบบเต็มๆภาพต้นไผ่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าการยืดหยุ่นมั่นคงทนทานอายุยืนและยังเป็นต้นไม้มงคลทำธุรกิจคนทำธุรกิจจึงนิยมนำภาพวาดหรือไผ่จริงมาจัดแต่งลงกระถางแล้วเอามาตั้งที่โต๊ะทำงานภาพยอดฮิตกับภาพม้า8ตัวเพราะว่าถือว่าเป็นเลขมงคลของคนจีนตามคำโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับม้าว่าม้าคือสัญลักษณ์ของความรวดเร็วว่องไวแข็งแรงไม่หยุดอยู่กับที่เกี่ยวกับการเดินทางและการเลื่อนตำแหน่งนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าภาพม้า8ตัว8อริยบทสามารถเสริมสร้างความก้าวหน้ารุ่งเรืองให้สำเร็จรวดเร็วหรือเป็นการคว้าโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจด้วย3. ท่องเอาไว้เสมอว่าคุณเนี่ยแหละเป็นเจ้านายของเงินเงินมีอำนาจไม่เหนือคุณคุณต่างหากที่มีอำนาจเหนือเงินท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจสวมความรู้สึกเศรษฐีไว้กับตัวเองทุกขณะประหนึ่งว่าคุณรวยแล้วจริงๆทำให้คุณชินกับความรวยนั้นแบบไม่รู้สึกขาดแคลน 4. กระเป๋าเงินควรใช้สีให้ถูกโฉลกกับตัวเองและทำให้เรียบร้อยสะอาดห้ามขาดห้ามรั่วเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดหรือว่ารั่วคนโบราณนะคะก็จะกลัวกันเรื่องของเงินรั่วไหลธนบัตรแต่ละใบนะคะต้องเรียงกันให้เรียบร้อยเสมือนบ้านที่อยู่สบายเป็นระเบียบสะอาดใครๆก็อยากอยู่เงินก็เช่นกัน 5. สมุดบัญชีอยากให้เงินในบัญชีมีเงินหลั่งไหลมาเทมาลองทำสมุดบัญชีสมมุติขึ้นมาสักเล่มดีไหมแล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการลงไปแล้วดีใจไปกับมันชื่นชมประหนึ่งว่าได้เงินนั้นแล้วจริงๆนี่ก็เป็นเทคนิคที่ไรโค้ดมักใช้สอนลูกศิษย์กันบ่อยๆนั่นเอง 6. คิดซ้ำๆให้มากพอหากคุณต้องการเงินจำนวนเท่าไหร่คุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรคุณต้องคิดซ้ำให้มากพออย่างมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอย่างทรงพลังสิ่งนั้นกำลังจะเดินทางมาหาคุณในไม่ช้าคิดจนชินจนเสมือนว่าคุณกำลังจะได้รับสิ่งนั้นแล้ว 7. ชื่นชมกับความสุขและสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตแม้มันจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็ให้คุณขอบคุณจักรวาลทุกๆวันทุกครั้งที่ส่งสิ่งดีๆมาให้คุณ 8. เปิดรับเรื่องราวดีๆดูสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขพยายามงดเสพดราม่าที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากมายนักเพราะว่านั่นจะเป็นพลังงานด้านลบที่ทำให้คุณถึงเป้าหมายช้าลง 9. ฝึกเป็นผู้เบิกบานยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นลดอคติต่อผู้อื่นลงบ้างฝึกไปเรื่อยๆจนคุณยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นด้วยความจริงใจและเคยชินกับสิ่งดีๆเงินทองความร่ำรวยชีวิตดีๆก็จะมีแก่คุณในไม่ช้า 10. ปล่อยวางให้ถูกที่ไม่ใช่ปล่อยวางจนทำอะไรไม่ได้ไม่เหลือเป้าหมายไว้ให้สู้ต่อยอมแพ้อะไรง่ายๆปลดล็อกสิ่งที่ทำให้ตัวเองไม่ก้าวหน้าสิ่งไหนที่คิดแล้วไม่มีประโยชน์ก็พยายามปล่อยวางไปนี่ถึงจะเรียกว่าปล่อยวางถูกที่นี่คือ10เทคนิค
ที่จะช่วยให้คุณดึงดูดการเงินสิ่งดีๆจากจักรวาลให้คุณมีชีวิตที่คุณต้องการได้คุณเหมาะสมกับสิ่งดีๆเหล่านี้จักรวาลมีทรัพยากรมากมายมากพอที่จะให้คุณมั่งคั่งถ้าคุณคิดได้คุณทำได้คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆจากจักรวาลนั่นเอง